มันก็พิซซ่ามาอีกแล้วมาเที่ยวราชบุรีกันวันนี้เรามาแคมปิ้งเรามานอนไปรถบ้านนะมี2หลังเอ้ยมีรถ2คันเดี๋ยวฉันรีวิวที่พักดีกว่าที่พักนี่เดี๋ยวจะให้ดูมีสะพานแล้วก็มีแบบเราเป็ดเราไก่หรอมีน้องเขาก็จะมีแบบอารมณ์แคมป์ตรงนี้แล้วก็มีบาร์แล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาจะมีดนตรีสดตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นโต๊ะสำหรับปาร์ตี้ของเราอันนี้ก็ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะดูขับใจผู้คนสภารีวิวบ้านรถบ้านนะอันนี้เดี๋ยวเราประตูพอเข้ามาก็จะเจอเตียง2ชั้นแบบนี้ห้องนึงมันนอนได้4คนนะแล้วก็มีเตียงใหญ่มีแอร์มีตู้เย็นแล้วก็มีไมโครเวฟแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ำก็เล็กๆมีแบบชาวเวอร์แล้วก็ชักโครกเตรียมพร้อมเฮ้ยโอเคทุกคนกำลังง่วงกับการง่วงมันถูกแพง2,500นี่ฉันบอกแล้วว่าพี่บอกว่าต้องเอาลำโพงมาใช้ตลอดไม่แพงแล้วเฟิร์นบอกว่าไม่งานเลยเฟิร์นได้รับการศึกษามาแล้วว่าไอกระติกน้ำอันเนี้ยมันจะส่งผลดีในระยะยาวไม่ก่อให้เกิดการมะเร็งอันนี้แกเรียกเราต้องพูดนะว่าให้เธอเอาแช่ตู้ก่อนนี่คือตู้เย็นแช่ตู้กระทะหม้อไหนเอาเปิดกระไดนี่นั่นไงข้างหน้าเขาก็ใส่อุปกรณ์เติมเหมือนกันใส่คอนเทนต์อ่ะระวังสามก็ได้เหลือก็ผัดเหลืออะไรนะเหลือก็ผัดผัดอ๋อผัดเขาจะต้องไม่ใช้กระทะมือเตรียมมาแล้วใส่พกสไลด์มาไม่ใช่มันคือน้ำเชื่อมมะพร้าวทำไมต้องเป็นมะพร้าวมันดียังไงคะมันดียังไงคะมันเอาไว้อร่อยค่ะใส่กาแฟอ๋อเขาไว้ใส่กาแฟเช้าๆกินเลยอร่อยปะแม่ชีมีเผือกแม่ตอนเช้าแม่ต้องตื่นมาแล้วก็มาทำคอนเทนต์นะเพราะพวกกูพกอุปกรณ์มาเยอะมากแค่กูแบบถ่ายรูปแคมปิ้งเนี้ยหรอแบบเคี้ยวอ่ะแบบเคี้ยวอันนี้อะไรแฉันเอามาเพื่อเธอเลยนะชีเทนอร่อยเหรอเห็นไหมเธอชอบเธอต้องชอบซื้อไว้นานแล้วเธอนี่มะม่วงฉันอยากได้ตำแหน่งมะม่วงที่เป็นมะม่วงเอาแกไม่กินมะม่วงกินมะพร้าวกินเผือกได้ไม่น่าล่ะแกไม่อิงกันนะมะม่วงเบาปันเลยเราจะถ่ายความงุนง่านของชีอยู่ว่าเพื่อนกำลังงุนง่านกับการทำอะไรบางอย่างฉันจะสั่งน้ำแข็งของผมอยู่บ้านเหมือนกันเฮ้ยนี่ขนมไม่มีหมูกระทะมาแล้วก็ไม้อ่อนเอาขวานเฮ้ยฉันเพิ่งว่าฉันมีมะม่วงเบาเก็บมะม่วงเบาไว้ในน้ำก็คือจานกระดาษจานกระดาษสดแซ่บคนดูก็คือจะไม่ได้กินแล้วนะคือดับเก่งมากแต่กินมันดุดนะไม่มีทางได้กินพี่ขาไม่มาแล้วมาแล้วมันถือว่าเรามาแล้วอีกแล้วอะค่ะล็อกไม่ดีเปลี่ยนเตาได้ไหมก่อนนะไม่ต้องกดอันนี้เออนี่ได้แล้วไม่มันข้างละมันเหมือนได้แล้วโอเคสรุปคือเราเปลี่ยนเตาใช่ได้กินแล้วเนาะได้กินแล้วโทษนะครับเตาอะไรตะเกียบมี3ชั้นป้าแก
มเลยคิดถึงมุกเลยอ่ะซิมซิมแม่ซิมเป็นไงมันเป็นเจ้าไดเป็นเจ้าไดพ่องเป็นไงก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาอร่อยปะน้ำจิ้มของร้านอ่ะไม่อร่อยอร่อยแหละดูว่านกินแล้วอร่อยแหละว่านกินอะไรก็อร่อยอุ้ยมึงอร่อยน้ำจิ้มเขาอร่อยหรออยากอยากจิ้มน้ำจิ้มเขาอ่ะอุ้ยน้ำหกอ่ะอุ้ยอุ้ยมันกระเด็นใช่ไหมกระเด็นกระดอนอร่อยไหมล่ะพี่บอมอุ้ยน้ำมันอร่อยไหมน้ำมันล้นน้ำมันล้นลืมทำหน้าที่นะว้าวพี่เฟิร์นต้องให้เขาดูนี่ว่าหมูเราสดิ้งแค่ไหนว่าแป๊บเดียวแล้วแบบเวอร์มึงน้ำมันหกเต็มเลยเออน้ำมันหกอ่ะระวังขาดิทำไมน้ำมันหกอ่ะมันแข็งมันลวกเยอะเราต้องใจเย็นเขาน่าจะจับเป็นชุดๆแล้วอ่ะต้องขอ3ชั้นจิ้มเกลียมได้ป่ะได้เดี๋ยวถามน้ำโซดาเราสั่งเซเว่นง่ายดีไม่ต้องออกไปเซเว่นก็มีขายชุดซุกกี้อ่ะเนาะไม่ไม่งั้นก็นี่ก็ได้ท็อปไอเนี่ยโลตัสแล้วก็ไอ้นั่นน่ะมันกดสั่งได้เหมือนกันมึงโลตัสอ่ะโลตัสเหรอเออโลตัสมันมีแอปมันก็แค่ของมีดนตรีแต่คืออยากกินหมาล่าเนี่ยหรอไม่อยากกินเส้นอยากกินเส้นเราไม่ได้จับจับค่ะอุ้ยเราไม่ได้กินเส้นเลยจับจับค่ะอุ้ยมีเส้นในนั้นด้วยนี่ใช่ไหมเส้นจะจองไหมใช่ไหมต้องไหมเออ23 for the breeze living all still young with some tea with some sip มาซะดังแต่ก็อยู่ในห้องน้ำแบบหัวเตียงแบบอันนั้นโลโก้พี่ผมเห็นแว่นหนูไหมเออแว่นนางอ่ะแต่อยู่ที่เดิมนะแล้วแต่กูอ่ะกลัวแต่กูเห็นแล้วนะกูก็จะยืนดูเขาหาก่อนแล้วกูก็ถามว่าอยู่อยากรู้ไหมอยู่ตรงไหนนางก็แบบว่าอยู่ซ่อนเหรออยู่ท้ายเด้เขาตาเหมือนฉันเลยแต่ฉันใส่แว่นหน่อยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ก็คือมึงกูใส่ตาสั้น500-400กว่าแล้วกูจะมองเห็นหัวใส่แว่นได้ยังไงก่อนกูไม่ยืนตอดอกกูเห็นแล้วเขาบอกว่าอยู่ไฮเด็ดอ่ะกูบอกว่ากูไม่ได้ไฮเด็ดแต่มันอยู่ตรงเนี้ยมานานมากแล้วกูก็ชี้นางก็ข้าวต้มอยู่นะเอาดีๆหมูสับกับไข่ลวกขึ้นเลยเถอะเฮ้ยอร่อยอ่ะเหมือนข้าวต้มจริงๆอ่ะเหมือนข้าวต้มเหมือนข้าวต้มใช่ไหมเหมือนข้าวต้มที่เราไปซื้อร้านอ่ะเธอไม่นั่งหรอเนี่ยเธอของกำลังเก็บของแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดโอปอยกันต่อนะคะแล้วฝนก็ตกด้วยอ่ะแกอ
ต่ว่าคนเยอะมากก็เลยไม่ได้แวะนะตอนนี้เรามาคาเฟ่ใหม่ไม่ถูกแหละอําแดงคาเฟ่สีแดงจริงอ่ะแกแล้วฝนตกอย่างเงี้ยคือถ่ายรูปยังไงอ่ะแกอําแดงก็คือแดงคาเฟ่แต่เขาก็เหมือนอยู่ข้าวอ่ะเขาเที่ยงแล้วมันก็แค่เวลาแล้วได้เวลาแล้วใช่ไหมใหญ่ฝนฉี่ไปฉี่ก่อนโอ้ยเขาแบบบรรยากาศชิลนะแกเขามีแคมป์1 2 3 4อ่ะเขาก็จะมีแบบเบาะให้นั่งดูบัวแกบรรยากาศคาเฟ่มันน่ารักอยู่นะเราต้องเปิดประตูดำนี้เข้าไปอยากกินวาเฟิลใช่ไหมมาขอแก้คาเฟ่ได้ไหมตอนนี้จะได้ยังแล้วเหรอเหมือนกันปะไม่เหมือนอุ้ยกินน้ำผลไม้ป่ะเมนูอ๋อฉันเอาโกโก้มิ้นเย็นโกโก้มิ้นเย็นค่ะโกโก้มิ้นเย็นแล้วฉันอะหวานปกตินะคะหวานปกติค่ะเอาปะอันนี้ทาโก้เหรอเอาบีฟปะเนื้อทาโก้บีฟเหรอเออเอาปะเอาดิแล้ววันสั่งอะไรไปอ่ะวันเอาโกโก้มิ้นทาโก้บีฟดีกว่าทาโก้บีฟบีฟทาโก้ค่ะกินของทาโก้เอาบีฟทาโก้กับเดอร์ตี้ฉันเอาบีฟทาโก้ไปแล้วนะอันนึงเออแล้วก็เดอร์ตี้ค่ะเดอร์ตี้ใช่ไหมฉันเอาออนเนียนหรือสปริงออนเนียนหนึ่งเอาออนเนียนริงหนึ่งเดี๋ยวฉันสี่ช็อกมิ้นต์อ๋อแกลำบากมากอ่ะทำไมแกเลือกที่นั่งเล็กมากก็หนักหรือเปล่าไม่เราไปนั่งตรงนั้นไหมที่ไหนเนี่ยใหญ่กว่าแล้วเนี่ยข้าวผัดดีจะชิมไหมอร่อยอะไรอ่ะไม่มีเนื้อสัตว์ช็อกมินมินช็อกมินช็อกฉันจะไม่ได้เป็นไอ้นี่กับเขานะแกฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาคุณอิงเหรอเออฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณอิงฉันอยากจะกัดมันเลยได้ปะต้องแทนหรอกกินได้ขอให้เอาเนื้อออกใช่เพราะว่าชีบอมแก่ละเขาไม่มีช่วงเดาอ่ะต้องลงไปหรือเปล่ายืนหยุดขึ้นมาหวานนี่คือเรียวของเรียวเป็นไงบ้างคะแล้วแม่คือซูมใกล้ปากเลยเหรออ๋อให้มันเห็นไงให้มันเห็นจัดจ้ะแล้วมึงจะดูท่านั่งแม่โต๊ะสวยๆมันกินไม่ขนาดแต่แกอ่ะโอเคโอเคเชื่ออุ้ยเนื้อล่นอีกสักคำไม่ฉันก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันตักเนื้อชิ้นนั้นเองเอ้าทำไมอ่ะแล้วเขาขึ้นเงินให้ปะไม่ก็เปลี่ยนในราคาที่เท่ากันเนี่ยจ้ะขาย
หมดภายในพริบตาเวอร์เกลี้ยงอุ๊ยแจนเยอรี่ส่งภาพอะไรมาล่ะสงสารอ่ะอัปเดตอาหารให้เราอัปเดตให้ทางดูดิเราไม่ได้ถ่ายไว้อ่ะสิขูดแล้วเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวรอใหม่เดี๋ยวรอใหม่แกแล้วฝนตกอะแล้วโอปล่อยฉันคือกล่อยเวอร์มึงแต่ว่าถ้าขาคนเยอะเลยเยอะกับทางไหนกับทางโอปล่อยปะเราเดินหน้าไปต่อเลยตอนแรกเข้าใจว่าผ่านทางโอปล่อยแล้วถ้ากลับไปคนก็น่าจะกองอยู่ตรงนั้นอะแม่แต่จริงๆฉันขอนักเก็ตมีพนักงานขึ้นมาเก็ตสองไหมตัวนั้นไม่ของเราปะกินแก้มหิวเอาอะไรมาแก้หิวตอนนั้นเหมือนไม่ได้หิวแล้วแต่กูยับเข้าไปทุกอย่างกินโจ๊กมาไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่นี่ก็หิวนี่มากินหมดขึ้นรถกับพี่อ๋อมึงมันไปได้สองที่นะเขตยาและเขตแซนด์ไปได้กันได้สองเขาว่ามันเขตเชื่อมต่อใช่ปะเดาว่าอันนี้จะจริงจังปะจริงจังเดี๋ยวจะไปศึกษาอยู่ว่าต้องใช้อะไรบ้างทำยังไงบ้างเนี่ยเดวันมันเป็นคาเฟ่ไม่ได้เป็นสีนะคลิปต่อไปมันชื่อว่ากิราฟวะอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อุ้ยไปนะไปสปอยเออเซาฟิปกาสปอยก่อนแล้วต่อไปก็คือแบบต่อไปอีกอยากไปอ่ะเหนื่อยนะเหมือนที่บ้านเราทำแบบโรงงานผลิตแบงก์อะแกใช่เหมือนแบบเกิดมาแล้วแบบรวยมากพิซซ่ามาอีกแล้วเดี๋ยวขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเวอร์แต่เขาไม่รู้ว่าเรามาเที่ยวแต่ให้ทุกคนรู้เรามาเที่ยวค่ะ